เราหนักใจอ่ะเราถูกกล่าวหาว่าเป็นคนข้างชาติอ่ะเพื่อนทำไงดีโอ้ยข้างชาติต้องภูมิใจนะถ้าขายชาติต้องถืออัปยศที่สุดแหมปลอบใจเราเลยอ่ะเรายินดีเป็นผู้ข้างชาติใช่ได้พวกข้างชาติเนี่ยคือผู้ที่จะรักษาบ้านเมืองรักษาแผ่นดินอันเป็นอธิปไตยของชาติไว้นะส่วนไอ้พวกขายชาติเนี่ยมันกำลังจะเอายกแผ่นดินยกผลประโยชน์ของชาติให้กับคนอื่นทั้งที่มันรั่วมันเป็นของเราแท้ๆเนี่ยมันก็ยังจะเอาไปให้กันเขาก็บอกอยู่ไม่ใช่เหรอว่าของน่ะโดยเฉพาะเกาะน่ะมันเป็นของเราของไทยไม่ได้เป็นของมันเอ้ยไม่ใช่ชาติของมันของเขาแต่ทรัพยากรข้างล่างมาแบ่งกันนี่เพื่อนถ้ามีคนบอกไพศาลบ้านหลังนี้ของไพศาลแน่นอนแต่ของที่ในบ้านไพศาลเนี่ยเดี๋ยวเราแบ่งกันไหมยอมไหมอย่างนี้มันปล้นกันชัดๆเลยไหมเนี่ยโอ้แล้วใครก็จะยอมแต่จริงๆไอ้ของมีเพื่อนผมพยากรณ์ได้วันนี้เลยนะว่าเรื่องนี้จะเป็นจุดตายของรัฐบาลนี้ก็ไอ้คอมมี่มันพูดอย่างนี้ถ้ายังเดินหน้าต่อไปนี่นะมันจะต้องชิบหายไว้วอดแน่นอนไอ้คอมมี่มันบอกว่าเกาะกูเป็นของเราแน่ๆใช่ใช่แต่ทรัพยากรข้างใต้ที่ต้องมาคุยกันเราก็งงเนี่ยใช่มันถามว่าตอนนี้เรากำลังปลุกการก็ไม่รู้ว่าลอจิกมันมาจากไหนกันเพื่อนบอกเราว่ามันมีคำสองคำที่ใกล้เคียงกันแต่มันต่างกันเรื่องอธิปไตยครับอธิบายคือคนไทยเราจะได้ยินคำว่าดินแดนใช่ไหมครับคือดินกับแดนหรือเขตแดนก็คือเขตกับแดนไอ้ต้องเราถ้าเราเข้าใจสองเรื่องนี้ดีแล้วเราจะเข้าใจเรื่องนี้กระจ่างเลยนะครับครับประเทศไทยอันเป็นที่แผ่นดินอันเป็นที่ตั้งของประเทศไทยเขาเรียกว่าเขตอธิปไตยเขตอธิปไตยประเทศไทยแผ่นดินอยู่ตรงไหนเนี่ยนั่นแหละเป็นเขตอธิปไตยของประเทศแต่เพราะคนมายุ่งย่ามกับเราไม่ได้แต่ถ้าหากแผ่นดินมันติดกันนะเขาก็จะใช้วิธีปักปันเขตแดนโดยปักหลักเขตเพราะนั้นไอ้เขตอธิปไตยเนี่ยจึงชัดเจนทีนี้เขตอธิปไตยเนี่ยมันเฉพาะแผ่นดินทีนี้มันยังมีอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าแดนอธิปไตยแดนอธิปไตยใต้ดินนี่นะมันจะลึกเพียงไหนเนี่ยมีทรัพยากรอยู่เท่าไหร่ใต้แผ่นดินนั่นก็เป็นของเขตอธิปไตยนั้นมันจะอยู่ลึกไปเท่าไหร่ก็ขึ้นกับความสามารถเราจะขุดเจาะได้ลึกเท่าไหร่คนเป็นเจ้าของเขตย่อมเป็นเจ้าของทรัพยากรทรัพยากรในใต้แผ่นดินนั้นด้วยต่อให้จะลึกขนาดไหนใช่แล้วรวมถึงบนอากาศด้วยนะบนอากาศสูงกับไปเท่าไหร่เนี่ยมันก็ชั้นฟ้าใช่แผ่นดินเลยใช่ป้องได้ซึ่งเขาก็เข้ามาไม่ได้ไม่ได้นั่นแหละต้องรับอนุญาตจากเราเขาเรียกว่าน่านฟ้าหรือแดนอธิปไตยทางอากาศโดยเฉพาะเครื่องบินนะเวลาบินทีนี้แดนอธิปไตยนอกจากบนดินใต้ดินบนอากาศแล้วยังมีในทะเลหรือในลำคลองนี่นะครับไอ้ต่อจากฝั่งออกไปนี่แหละระยะ200เมื่อก่อนใน12ไมล์ทะเลเท่าที่ขีดความสามารถเราจะป้องกันได้แต่ต่อมาเนี่ยกฎหมายระหว่างประเทศนานาชาติก็ยอมรับกันว่ามันเป็น200ไมล์ทะเลเพราะไอ้แดนอธิปไตยในทะเลเนี่ยมันจึงนับตั้งแต่ริมฝั่งไปในทะเล200ไมล์ทะเลเพราะใครมีที่ดินมีเป็นเขตอธิปไตยอยู่ริมน้ำแค่ไหนก็วัดไป200ไมล์ทะเลก็เป็นแดนอธิปไตยของประเทศไทยสมมติเกาะกูดอยู่นี่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะ2ไมล์ทะเลถูกไหมใช่งั้นทั้งหมดจากตรงนี้จะถึงตรงนี้ของเราหมดของเราหมดเออแต่คอมมี่มันจะแบ่งนะคือมันจะแบ่งตั้งแต่ไอ้ด้านทั้งด้านตรงด้านอีกด้านหนึ่งของเกาะกูดและอีกด้านหนึ่งของเกาะกูดด้วยนะแต่เขาก็ใช้หลักการใน200ไมล์ทะเลเหมือนกับเราไม่ใช่เหรอมันอย่างนี้มันตรงเรื่องจากตรงนี้เนี่ยเขตอธิปไตยมันไม่ชัดเจนเดิมเนี่ยต้องเอาย้อนไปนิดนึงนะครับแผ่นดินเขมรลาวเวียดนามเนี่ยเมื่อก่อนเป็นของไทยนะ มันตั้งแต่สมัยยุทธยาต้นรัชกาลที่1ก็ยังเป็นของเรานะครับจนถึงสมัยรัชกาลที่4เนี่ยฝรั่งมันเข้ามาล่าอาณานิคมมันก็ยึดเอาอะไรบ้างมันก็ยึดเอาจังหวัดตราดยึดเอาจังหวัดจันทบุรียึดเอาจังหวัดประจันคีรีเขตประจันคีรีเขตนี่เขาตั้งคู่กับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะประจันคีรีเขตเนี่ยอยู่ตรงกันข้ามกันจังหวัดประจันคีรีเขตนี่คือเกาะกงฝรั่งเศสยึดพวกนี้หมดแล้วก็เอาเรือลบเข้ามาในแม่น้ำเจ้าพระยามาจอดตรงข้ามพระบรมมหาราชวังตรงหน้าวังเลยขู่จะยิงถล่มพระบรมมหาราชวังบังคับให้ไทยยกดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงทั้งหมดให้ในที่สุดก็ตกลงทำสนธิสัญญากันสนธิสัญญาข้อหนึ่งนะไทยยก3มณฑลซึ่งเป็นแผ่นดินส่วนใหญ่ของเขมรเนี่ยเสมาราชพันธบองศรีสุพลเอาไปให้เขมรไปนั่นเป็นแผ่นดินส่วนใหญ่นะแต่แผ่นดินส่วนน้อยเนี่ย3จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประจันคีรีเขตจังหวัดไม่ใช่จังหวัดตราดจันทบุรีตราดและเกาะกงรวมทั้งเกาะกูดด้วยเนี่ยเกาะแก่งทั้งหมดให้เป็นของไทย
ก็มีการทำพิธีส่งมอบกันแต่ฝรั่งเศสไม่ยอมส่งมอบพื้นที่จังหวัดเกาะกงหรือจังหวัดประจันคีรีเขตนะครับทีนี้เมื่อมอบกันแล้วเนี่ยก็มีการตกลงปักปันเขตแดนกันทั้งทางบกต้องปักปันเขตแดนทางบกนะครับไทยฝรั่งเศสเนี่ยมีคณะกรรมการปักปันเขตแดนกันตั้งแต่สมัยนั้นแล้วได้ปักปันเขตแดนทางบกเนี่ยตั้งแต่ทางบกทั้งหมดจนมาถึงเกาะกงนะครับได้ปักหลักเขตทั้งที่เนี่ย73หลักโดยหลักเขตที่72เนี่ยก็อยู่ใกล้กับเกาะกงหลักเขตที่73อยู่ที่เกาะกงท่านว่าเกาะกงมีพื้นที่ 100% นี่นะครับไอ้หลักเขต73มันปักอยู่ริมชายแดนเกาะกงที่จะไปติดแผ่นดินเขมรเพราะฉะนั้นจากหลักเขตที่73นี้มาจนถึงริมฝั่งทะเลอ่าวไทยเนี่ยมันเป็นดินแดนของไทยเมื่อมันเป็นเขตอธิปไตยของไทยเนี่ยไอ้แดนอธิปไตยจากเกาะกงลงมาในอ่าวไทยเนี่ยจึงเป็นของไทยทั้งหมดถูกไหม uh-huh. แต่ฝรั่งเศสมันก็ยังไม่ยอมคืนตรงนี้ให้และประเทศไทยเราก็ไม่ได้ตั้งองค์กรปกครองขึ้นไปปกครองที่นั่นเพราะจังหวัดประจันคีรีเขตเนี่ย uh-huh. เราจึงไม่มีองค์การบริหารจังหวัดหรือที่ทำการจังหวัดนะครับผิดกับเกาะกูดเกาะกูดนี่เรามีที่ว่าการอำเภอมีอบต.ปกครองดูแลก็แปลว่าเรามีการปกครองของเราอยู่ที่ตรงนั้นใช่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อมาในสงยุคสงครามอินโดจีนเนี่ยมันก็ย้ายเขตกันไปย้ายเขตกันมานะครับบริเวณพื้นที่บริเวณเนี้ยทหารของพลเอกชวลิตส่วนใหญ่ไปดูแลอยู่เช่นพลโทพิรัตสวามิวัฒน์พลเอกประจักษ์สว่างจิตพวกนี้นะครับก็ไปดูแลพื้นที่นี้อยู่เพราะฉะนั้นก็เลยทะเลาะกับเขมรอยู่ตรงตลอดนะครับและตอนนี้ที่ชัดเจนคือหลักเขตที่72หายไปหลักเขตที่73เนี่ยเขมรย้ายมาอยู่ฝั่งทะเลมันเลยก็กินดินแดนเขตอธิปไตยบนเกาะกงนี่นะครับมันกินของเรามาแล้วนะครับแล้วเราก็ไม่เถียงไม่อะไรมันย้ายมาอยู่ที่ชายทะเลเพราะมันจึงวัดจากชายทะเลเกาะกงเนี่ยไป200ไมล์ทะเลอ้างว่าเป็นแดนอธิปไตยของเขมรซึ่งไทยก็ไม่เคยยอมรับคณะกรรมการปักปันเขตแดนก็ไม่เคยยอมรับนะครับและตอนนี้เนี่ยที่มีปัญหาอยู่ก็2หลักเขตนี้แหละ73กับ72 72กับ73นายอนุทินไปเซ็นสัญญากับเขมรเมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับที่นำผู้ว่าการจังหวัดไปประชุมเนี่ยตกลงกันหลายข้อในข้อที่8เนี่ยตกลงกันว่าจะให้คณะกรรมการปักปันเขตแดนเนี่ยทำการปักปันเขตแดนต่อไปก็หมายความว่าจะทำการปักปันโดยตรงเขตแดนที่72และ73ว่าอยู่ตรงไหนกันแน่เดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมว่าคุณอนุทินเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเรื่องนี้เนี่ยผมว่าเดี๋ยวต้องคุยยาวๆแหละเดี๋ยวต้องคุยยาวๆแล้วในเมื่อคุณอนุทินก็เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลเขาเป็นมหาไทยเป็นมหาไทยเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลก็นำผู้ว่าการจังหวัดไปประชุมกับผู้ว่าการจังหวัดชายแดนกัมพูชาไงแล้วตกลงกันประมาณ10ข้อนะในข้อที่8เนี่ยตกลงกันว่ารัฐบาลทั้ง2ฝ่ายเนี่ยจะให้มีคณะกรรมการปักปันเขตแดนเนี่ยดำเนินการปักปันเขตแดนกันต่อไปนั่นก็หมายความว่าจะต้องปักปันเขตแดนตรง72กับ73จะถามต่อว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นจากการที่ไปวันนั้นนะเดี๋ยวแป๊บนึงได้ไหมอาจารย์เสรีไม่ที่พูดถ้ายึดของเก่าก็ไม่ต้องไปคุยอะไรกันแล้วก็ไม่ต้องคุยใช่ไหมทำไมจะต้องมาเจรจากันอีกนั่นไงก็บอกถ้ายึดของเก่าก็จบคือคุณอนุทินเนี่ยนำผู้ว่าการจังหวัดชายแดนไทยเนี่ยไปประชุมร่วมกับผู้ว่าการจังหวัดชายแดนเขมรและตกลงกันหลายเรื่องในข้อที่8เนี่ยตกลงกันว่าจะรัฐบาลทั้งสองฝ่ายจะให้คณะกรรมการปักปันเขตแดนดำเนินการปักปันเขตแดนไทยกัมพูชาต่อไปก็หมายความว่าจะต้องพิจารณาหลักเขตที่72และ73กันต่อไปแปลว่าตอนนี้ไอ้เขตไม่ยอมรับว่าที่เคยทำมานั้นเรียบร้อยแล้วจะต้องมารื้อฟื้นใหม่หมายความพื้นที่ทับซ้อนยังไม่มีขึ้นตอนนี้เพราะแดนอธิปไตยมันยังไม่ตกลงกันถูกไหมแล้วเพื่ออะไรทำไมเราต้องไปเซ็นด้วยในเมื่อทุกอย่างมันสมบูรณ์แล้วคือบอกแล้วถ้ายึดของเก่าก็ไม่ต้องเจรจาในทั้งสิ้นมันจบไปแล้วเมื่อมาตกลงอันนี้ก็หมายความว่าก็เป็นหลักฐานอันหนึ่งว่าเขตอธิปไตยทางบกเนี่ยยังไม่ชัดเจนถูกไหมเพราะฉะนั้นที่เขมรย้ายหลักเขตมาอยู่ที่ริมทะเลเกาะกงเนี่ยจึงเป็นอันว่ายังไม่เป็นการยอมรับกันเพราะพื้นที่ทับซ้อนในทะเลจึงยังไม่เกิดขึ้นท่านใครไปยอมรับในขายชาติแน่นอนมันยังไม่มีการทับซ้อนใดๆทั้งสิ้นใช่มีคนก็พูดเยอะแยะถ้าเกิดบนดินยังตกลงกันไม่ได้จะไปพูดใต้ทะเลทำไมคุณจะวัด200ไมล์ทะเลจากไหนนะเพราะถ้าที่ดินไอ้ริมฝั่งเกาะกงนะแม้แต่1วานี่นะเป็นของไทยเนี่ยไอ้พื้นที่1วานั้นแหละมันก็เราก็เป็นเจ้าของแดนอธิปไตยนั้นจากที่1วานั้นในทะเลอ่าวไทยด้วยนะนั่นก็แปลว่าจะไปโทษเพื่อไทยอย่างเดียวก็ไม่ได้เหรอแต่เพราะที่คุณอนุทินไปเซ็นนี่ไม่ได้เสียหายนะครับแต่มันจะเป็นหลักฐานว่าเขตอธิปไตยทางบกเนี่ยโดยเฉพาะพื้นที่เกาะกงเนี่ยยังไม่เป็นที่ตกลงกันเมื่อไม่เป็นที่ตกลงกันไอ้แดนอธิปไตยในอ่าวไทยเนี่ยจึงยังไม่เกิดขึ้น
มันใครไปยอมรับแดนอธิปไตยนี้คุณขายชาติแน่นอนคืออันเนี้ยพูดง่ายๆคุณอนุทินไม่ทำอะไรที่เสียหายแต่มันเป็นการไปยอมรับว่าไอการปักเขตแดนอันเก่าที่มีอยู่เนี่ยมันยังไม่จบเป็นยังไม่สิ้นยังต้องมาวัดกันใหม่ต้องเจรจากันใหม่ซึ่งวัดใหม่เจรจากันใหม่เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ารัฐบาลไทยเนี่ยจะไปทำยังไงยังคงจะรักษาของเราไหมหลักเขตที่73เดิมนี่นะครับที่ตกลงในสมัยการที่5เนี่ยมันอยู่ลึกเข้าไปในเกาะกงถ้าสมมติว่าเกาะกงเนี่ยมีแผ่นดินเนี่ย 100% แล้วกันไอหลักเขตที่73เนี่ยอยู่ในพื้นที่1ใน4นะครับไอ้1ใน4หมายความว่าหลังหลักเขตที่73ไปในเป็นแผ่นดินเขมรเนี่ยนี่เป็นของเขมร1ใน4ซึ่งไอ้หลักเขต73เนี่ยมันห่างจากชายฝั่งอ่าวไทยเนี่ยตั้งเป็นหลายไมล์นะครับเพราะในแผ่นดินตรงนี้เป็นของไทยเมื่อริมทะเลอ่าวไทยทั้งหมดของเกาะกงเป็นของไทยเนี่ยไอ้แดนอธิปไตยจากริมฝั่งทะเลเนี่ยก็เป็นของไทยทั้งหมดไม่ใช่ของเขมรถูกไหมครับครับมันเขมรจะมาอ้างเป็นพื้นที่ไม่ได้แดนอธิปไตยของเขาไม่ได้มันก็ไม่มีอะไรทับซ้อนในพอพูดแบบนี้แล้วคนก็เลยอดคิดไม่ได้ว่าแล้วไอ้ที่เป็นดองกันในกับตระกูลชินวัตรน่ะมันมีความเกี่ยวข้องกันไหมกับการเจรจาวันที่สมเด็จฮุนเซนมาที่บ้านจันสองล่าเขาคือแขกคนแรกที่เขาพบคุณทักษิณหลังจากคุณทักษิณได้พักโทษเขาซุบซิบดินทากันเขาบอกว่าเนี่ยผมเพิ่งต้องคุยเรื่องผลประโยชน์ระหว่างประเทศถ้าจะคุยตรงนี้เนี่ยก็ต้องคุยว่าการที่ไปผูกดองกันนั้นน่ะมันคิดถึงเรื่องนี้หรือเปล่าที่ผูกดองกันเนี่ยเพื่อจะทำเรื่องนี้หรือเปล่าต้องคิดไปถึงนั้นเลยมันก็เป็นพิรุธแหละใช่ไหมครับมันก็ทำไม่ก่อนหน้านี้คือถ้าเป็นรัฐบาลอื่นผมเชื่อว่าก็คงจะไม่มีข่าวนี้ออกมาอ๋อมันเงียบไปนานแล้วมันไม่น่าจะมีใช่ไหมเรื่องไม่ได้อะไรบอกสัญญาไม่เคยปรากฏมาก่อนเลยไม่มีปีไม่มีใครพูดถึงและมันก็ต้องปล่อยให้แบบนี้ต่อไปตั้งแต่สิ้นรัชกาลที่5มาจนถึงก่อนรัฐบาลไทยรักไทยเนี่ยไม่มีพื้นที่ทับซ้อนแล้วอยู่ๆทำไมข่าวต่างสำนักข่าวต่างประเทศเขาถึงได้ลงข่าวว่าอ่าวไทยเราอยู่ระหว่างการพยายามเจรจากับกัมพูชาที่กัมพูชายกเรื่องทับซ้อนเนี่ยไทยไปยุให้ยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อจะหาตาไทยเปิดประเด็นหรือเปล่าคือเราแหละเป็นคนอาซ่ารอเขาใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องมีคนหวังผลประโยชน์จากการเจรจาครั้งนี้เพราะว่าถ้าเกิดอย่างที่ไพศาลเขาพูดอ่ะถ้าเรายึดตั้งแต่ข้อตกลงสมัยรัชกาลที่5เนี่ยมันก็จบสิ้นไปแล้วไม่ต้องคุยอะไรกันทั้งสิ้นแต่ไปเปิดฉากให้เขาในปี2544 MOU ในการไปทำ MOU ที่ไม่ผ่านสภาเสร็จแล้วเนี่ยคุณอภิสิทธิ์พยายามจะยกเลิกก็ปรากฏไปหาว่าเขายกเลิกไม่สมบูรณ์อีกตกลง MOU 44เนี่ยยังมีผลในปัจจุบันนี้ไหมคือตอนนี้โดยผลที่คุณอนุทินไปตกลงเนี่ยเท่ากับเป็นหลักฐานชัดเจนว่าเขตอธิปไตยยังไม่ตกลงกันเมื่อเขตอธิปไตยไม่ตกลงกันเนี่ยแดนอธิปไตยก็ไม่เกิดขึ้นพื้นที่ทับซ้อนจึงยังไม่มีต้องถือเป็นของไทยทั้งหมดนะครับครับสรุปว่าก็ยังเป็นของไทยต่อทั้งทรัพยากรทั้งอธิปไตยก็อย่างที่บอกอ่ะบนฟ้าใต้ทะเลในพื้นที่ที่เราอยู่ตรงบนบกเนี่ยเราบกอยู่ตรงไหนบนฟ้าก็อยู่ได้ตรงนั้นใต้ทะเลแล้วจะไปยึดหลักอะไรใครจะมาเป็นตัวกลางเจรจากันหรือไม่ก็รบพุ่งกันก็เขตอธิปไตยไงซึ่งอันนี้เขามีกฎหมายระหว่างประเทศในการทำอยู่นั้นและแผนที่ฐานเขารู้ฐานก็ทำมาตลอดชีวิตของเขาเรื่องนี้สังเกตไหมพวกฐานเก่าฐานแก่ที่ดูแลพื้นที่นั้นออกมาร้องออกมาค้านออกมาด่ากันทั้งขมทั้งเมืองเนี่ยมันอย่าคิดว่าฐานที่ยังอยู่รับในราชการในปัจจุบันนะไอ้พวกฐานที่เขาพลีชีวิตที่เขาไปพิทักษ์รักษาแผ่นดินตรงนี้ไว้ตั้งแต่ในยุคสงครามอินโดจีนเนี่ยเขาก็เป็นเดือดเป็นร้อนอยู่นะครับเพราะเขารู้ว่าเขาเอาชีวิตเขาไปรักษาไว้แล้วอยู่คุณไปยอมรับเป็นของเขมรทั้งเกาะกงเนี่ยมันบ้าหรือเปล่านี่เรากล้าพูดเลยนะว่าตอนนี้มีคนในพรรคเพื่อไทยเพียงหยิบมือเดียวที่เอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นแต่ถ้าเป็นคนไทยส่วนใหญ่รวมทั้งคนเพื่อไทยด้วยเขาก็ไม่เอาด้วยคือพวกที่ไม่เป็นพวกขี้นะไม่เอาด้วยพวกขี้ที่เคยมาเปิดหมอขี้อะไรบ้างคือจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้เป็นเพื่อไทยนะแต่ถ้าไม่ใช่หยิบมือนั้นนะหยิบมือที่เป็นข้าทาสบริวารอยู่ในตอนนี้เป็นขี้นะถ้าไม่ใช่ขี้เขาไม่เอาด้วยเขาก็ไม่เอาต่อเป็นเพื่อไทยเขาก็ไม่เอายังไงมันรู้ทั้งนั้นอ่ะคนเราจะเหลืองจะแดงจะฟ้าอะไรก็ตามน้ำเงินเรารักชาติอาจารย์กับอาจารย์ไพศาลผมเชื่อว่าถ้ารัฐบาลจะดันทุรังจะมุ่งทะลุไปว่ายังไงก็ต้องเจรจาแล้วคิดว่ากองทัพเขาจะยอมเหรอกองทัพไทยอ่ะไม่ยอมครับตอนนี้ทหารยอมทั้งคนที่ไหนล่ะโอ้ยตอนนี้เขาเตรียมแล้วถึงมีข่าวว่าจะมาเตรียมการออกกฎหมายเพื่อป้องกันฐานที่อำนาจผมอยากให้ออกมาดูที่โอ้ยสภากลาโหมเขาไม่ยอมหรอกแต่เขาจะแก้รัฐธรรมนูญนะห้ามทหารยึดอำนาจ
ไม่รอดหรอกไม่รอดแล้วต่อให้เขียนรัฐธรรมนูญยึดอำนาจนะครับเขาก็ฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งนะเป็นยังไงเวลาเขายึดเสร็จเขาก็ฉีกรัฐธรรมนูญไพศาลนี่เขียนประกาศปฏิวัติล่มยึดฉีกรัฐธรรมนูญมาแล้วนะครับครับจะมีคนหนีออกนอกประเทศนั่นนะ